พนักงานสอบสวนสน.มีนบุรีเปิดเผยว่าได้รับแจ้งจากนางสาวเขมนิจจามิกรหรือแพนเค้กดาราสาวชื่อดังค่ะว่าบ้านพักที่ตั้งอยู่ในหมู่บ้านริมสวนซอยรามอินทรา119/1ถนนรามอินทราถูกขโมยงัดบ้านเอาทรัพย์สินไปหลายรายการจึงเดินทางไปตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าทรัพย์สินที่หายไปได้แก่นาฬิกาโรเล็กซ์ราคาประมาณ 100,000 บาทต่างหูเพชร1คู่และแหวนทองคำฝังเพชร1วงรวมมูลค่าประมาณ 200,000 บาทโดยคาดว่าขโมยงัดบ้านในช่วงกลางดึกคืนที่ผ่านมาเพราะช่วงนั้นไม่มีคนอยู่บ้านนางนุ่นนงจามิกรหรือแม่หน่อยมารดาของแพนเค้กนั้นบอกว่าช่วงเช้าที่ผ่านมาพบความผิดปกติบริเวณบ้านนะคะมีร่องรอยการงัดแงะและมีรอยการปีนจากบริเวณห้องน้ำภายในบ้านจึงได้แจ้งตำรวจสน.มีนบุรีเข้าตรวจสอบเบื้องต้นก็พบว่ามีเครื่องประดับนะคะที่หายไปซึ่งตำรวจก็ได้เข้ามาตรวจสอบและเปิดกล้องวงจรปิดของหมู่บ้านเพื่อตามหาเบาะแสจับกลุ่มคนร้ายต่อไปค่ะ